สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามบอกถึงกรณีกระแสข่าวอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่หากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกศาลวินิจฉัยเรื่องขาดคุณสมบัติจากกรณีการถือครองหุ้นไอทีวีทำให้ขาดกับคุณสมบัติการเป็นส.ส.จะกระทบกับการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงการรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาหรือไม่ว่าตนตอบไม่ถูกเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ร้องว่าร้องในประเด็นใดถ้าร้องในประเด็นว่าขาดจากการเป็นส.ส.นายพิธาก็สามารถเป็นนายกได้เพราะนายกไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้หรือถ้าร้องว่าขาดจากความเป็นนายกก็สามารถเป็นส.ส.ได้แต่ถ้าคนร้องทั้งสองเรื่องศาลก็จะวินิจฉัยทั้งสองเรื่องอาจจะไปกระทบกับอีกประเด็นคือการรับรองสมาชิกพรรคฉะนั้นอยู่ที่คำร้องว่าจะร้องอย่างไรจะร้องทั้ง3ประเด็นเลยหรือไม่แต่อย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเอาทีละประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าเพิ่งคิดแง่ร้ายไว้ก่อนอย่างไรก็ตามการที่พูดแบบนี้ไม่ใช่จะมาแนะนำว่าต้องร้องอย่างไรอยู่ที่ผู้ร้องร้องประเด็นไหนศาลก็วินิจฉัยประเด็นนั้นถ้าร้อง3ประเด็นศาลก็วินิจฉัยทั้ง3ประเด็นส่วนหากมีการร้องในประเด็นเรื่องสมาชิกพรรคจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดหรือไม่นายวิษณุบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งหมดอย่างในอดีตที่คุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาของนายทักษิณชินวัตรไปกาลงคะแนนและมีคนไปถ่ายไว้เกิดเหตุเพียงคูหาเดียวแต่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนั้นโมฆะทั้งประเทศฉะนั้นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันหากมีการเลือกตั้งซ่อมต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ